สวัสดีครับเด็กๆสัปดาห์นี้ครูก็จะมีของเล่นมาให้เราทำเหมือนกับทุกๆครั้งเพียงแต่จะมีความแตกต่างตรงที่เราจะต้องหาอุปกรณ์ที่มีอยู่ในบ้านเอามาทำของเล่นชิ้นนี้เราเรียกชื่อมันว่ายานสำรวจตะเกียบคู่เนื่องจากมันจะประกอบด้วยตะเกียบคู่ยึดกันชนหน้าและกันชนหลังไว้ด้วยกันส่วนล้อทำจากแผ่นซีดีประกอบติดกับโครงล้อทั้งโครงล้อและกันชนหน้าหลังจะทำจากกระดาษกล่องส่วนพลังงานก็ใช้จากหนังยางซึ่งรัดจากตะเกียบแต่ละข้างผ่านโครงล้อผ่านรูซีดีไปยึดตะเกียบอีกด้านหนึ่งหนังยางที่ใช้เป็นหนังยางต่อกัน4ทบเพื่อให้มีความยาวพอเพียงที่จะรัดตะเกียบทั้ง2ชิ้นตรงตำแหน่งรูของซีดีมีไม้ลูกชิ้นติดเทปอยู่ตรงกลางเพื่อแยกให้หนังยางแต่ละเส้นอยู่กันคนละฝั่งดังนั้นเมื่อเราออกแรงหมุนซีดีหนังยางทั้ง2เส้นก็จะตีเกลียวผ่านไม้ลูกชิ้นจนกว่าหนังยางจะตึงและเมื่อปล่อยลงบนพื้นหนังยางก็จะคลายตัวฉุดให้ซีดีหมุนไปในทิศทางตรงข้ามกับที่เราหมุนไว้แต่ตอนต้นก็จะทำให้ยานสำรวจนี้เคลื่อนที่ไปได้เรายังสามารถประดับตกแต่งยานสำรวจนี้เพื่อให้มีสีสันตามที่เราคิดเช่นในกรณีนี้ครูติดกระดาษสีธงชาติไว้ตรงส่วนท้ายก็ลองเริ่มกันดูนะครับเริ่มจากกระดาษกล่องซึ่งก็จะเป็นกระดาษกล่องอะไรก็ได้เราจะทำโครงล้อนะครับก็จะตัดเป็นแถบกว้างประมาณ2เซนกว่าๆยาวประมาณ17เซนและก็พับครึ่งจำนวน2ชิ้นเพื่อจะติดทั้ง2ด้านของแผ่นซีดี
ตรงกลางของรอยพับโครงล้อก็จะต้องตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมซึ่งก็จะเป็นรูสี่เหลี่ยมสำหรับให้หนังยางร้อยผ่านไปได้ทั้งสองเส้นจากนั้นก็จะติดโครงล้อกับแผ่นซีดีทั้งสองด้านด้วยเทปหน้าเดียวหรือจะใช้เทปกาวหุ้มไว้อีกทีหนึ่งเพื่อความมั่นคงก็ได้นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นหนังยางครับเราจะใช้หนังยาง4เส้นต่อกันเพื่อให้ได้ความยาวพอเพียงที่จะยึดตะเกียบทั้ง2ด้านจะต้องทำทั้ง2เส้นนะครับเพราะว่าเราจะต้องร้อยผ่าน
รูซีดีทั้ง2เส้นแล้วก็แยกตรงกลางด้วยไม้ลูกชิ้นซึ่งจะติดเทปอยู่ตรงส่วนกลางของรูกลมของซีดี
่อไปก็จะเป็นการสร้างกันชนนะครับทั้งหน้าและหลังซึ่งมีลักษณะเหมือนกันก็จะเป็นกระดาษกล่องอีกเช่นเคยนะครับความยาวก็ประมาณ18เซนติเมตรของกันชนแต่ละด้านซึ่งจะประกอบด้วยกระดาษกล่องพับเป็นรูปสามเหลี่ยมก็กะเอาด้วยประมาณก็ได้นะครับก็ให้มีความกว้างประมาณ2เซนกว่าๆเมื่อพับเป็นรูปสามเหลี่ยมแล้วนะครับก็จะใช้เทปกาวตรึงไว้ไม่ให้เขาคลายตัวจากนั้นก็จะเจาะรูของกันชนเนี่ยนะครับทั้งหน้าและหลังห่างจากขอบประมาณ1เซนติเมตรก็ให้อยู่ในแนวตรงกันนะครับพอประกอบเสร็จก็จะคล้ายๆกับรูปสี่เหลี่ยมเนื่องจากปลายของตะเกียบที่ยื่นออกมาจากกันชนทั้งหน้าและหลังมีความยาวน้อยนะครับอาจจะหลุดได้ดังนั้นจึงใช้หนังยางอีกด้านละ1เซนรัดไว้ตามที่เห็นในรูปนะครับให้สังเกตนะครับว่าเราจะเสียบตะเกียบเข้าไปที่กันชนเพียงด้านเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะร้อยหนังยางคล้องกับตะเกียบด้านหนึ่งทั้ง2เส้นหนังยางที่ต่อกันไว้แล้วนะครับร้อยทั้ง2เส้นจากนั้นจึงสอดผ่านโครงล้อที่ทำด้วยกระดาษนะครับผ่านไปยังรูของแผ่นซีดีแล้วก็ทะลุไปที่รูของโครงล้ออีกด้านหนึ่งเพื่อจะไปรับกับตะเกียบอีกด้านหนึ่งนะครับถึงตรงนี้จะสังเกตเห็นว่า CD ก็ถูกยึดไว้ในตำแหน่งที่ถูกต้องแล้วนะครับก็จะสอดกันชนอีกด้านหนึ่งเข้ากับตะเกียบทั้ง2ชิ้นจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ย CD หมุนได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ตีเกลียวหนังยางด้วยเหตุนี้เราจึงต้องมีเศษไม้ลูกชิ้นยาวประมาณสัก2นิ้วนะครับติดเทปกาวเหมือนกับรูปเพื่อจะแยกหนังยาง2เส้นออกจากกันดังนั้นเมื่อเราหมุนแผ่นซีดีไม้ลูกชิ้นก็จะหมุนตามแผ่นซีดีเพื่อจะกวาดให้หนังยางตีเกลียวในทุกๆรอบที่เราหมุน
ถึงตรงนี้ยานสำรวจตะเกียบคู่ก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะเอาไปทดลองวิ่งบนพื้นที่จริงได้แล้วครับก็หวังว่าทุกคนจะทำได้สำเร็จนะครับเอาใจช่วยสวัสดีครับ